เปิดโปรแกรมได้ยังเข้า e-finance ไทยนะคะสาเหตุที่พี่ให้เข้า e-finance ไทยบน IE เพราะว่าถ้าจะใช้ผ่าน Chrome เราต้องติดตั้งส่วนขยายเพิ่มเติมมันเสียเวลาเนาะมันเสียเวลาที่บ้านใครมีไม่ใช้ IE แล้วไหมเลิกใช้ IE ไปแล้วใช่นี่นะเดี๋ยวให้ถ่ายรูปเพิ่มเติมตัวนี้เอาไว้บอกเพื่อนนิดนึงถ้าเกิดอยากจะเอาไปใช้ในโครมให้ติดตั้งส่วนขยายตัวนี้ใครจะใช้งานผ่านโครมให้ติดตั้งส่วนขยายMetaphor Quick Launcher แล้วก็จะใช้ผ่านโครมได้กลับบ้านไปนะเพราะว่ารู้แหละว่าทุกคนไม่ถนัด IE บางคน IE ยังเก่ามากแบบเก่ากึกเลยก็มาใช้โครมได้ใช้โครมก็เนี่ย Metaphor Quick Launcher เอาไว้ใช้จริงๆถ่ายรูปเดียวแล้วโยนเข้าไปในกรุ๊ปอ่ะทุกคนจะได้เหมือนกันนะมีกรุ๊ปแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ตั้งแต่งตั้งหัวหน้าห้องถ่ายรูปสัก1คนนะคะเอาสักคนนึงอ่ะเก็บไว้ใช้ฟอร์มโครมนะอ่ะวิธีการเข้าใช้งานเข้าเว็บไซต์ตามนี้เลยเข้าเว็บไซต์ e-finance ไทยเข้าเว็บไซต์ e-finance ไทยจะใช้โครมหรือ IE ก็ได้ถ้าใช้โครมก็ Metaphor Quick Launcher เสร็จแล้วก็ใส่ username password พี่จะเริ่มอ่านหรือยังคะอ๋อเริ่มแล้วเหรอคะยังไม่แนะนำตัวเลยโอเคค่ะสวัสดีน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้พี่ชื่อแฟร์นะคะกวินประภาประภาวินรกุลจาก eFin School นะคะเป็นวิทยากรอยู่นะคะสอนเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมแล้วก็สอนการเล่นหุ้นเบื้องต้นจะเรียกว่าเล่นก็ไม่ได้เพราะช่วงนี้หุ้นก็เล่นเราเพราะเราไม่ได้เล่นหุ้นเลยนะคะลงมา3วัน150จุดนะเดี๋ยวพี่พาไปดูว่าดูยังไงนะแล้วก็วันนี้สิ่งที่เราจะได้รับกันมีอะไรบ้าง1 นะคะเวลาเลือกหุ้นมันจะมีถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมวันนี้เราจะรู้วิธีเลือกถูกตัวถูกตัวคือดูว่าหุ้นตัวนี้มีกำไรเติบโตไหมน่าสนใจลงทุนไหมจ่ายปันผลหรือเปล่าง่ายๆตอนนี้เรามีเงินเดือนจากพ่อแม่ให้เนาะก็เอาเงินแบ่งบางส่วนถ้าเกิดจำแบ่งมาซื้อหุ้นก็ซื้อหุ้นที่แบบถือยาวๆไป4ปีแล้วได้ปันผลเออแบบนี้ก็ง่ายดีไม่ต้องเสียเวลามาเฝ้านะคะก็มีนะคะหรือส่วนที่2เราจะมาดูจังหวะการซื้อขายสำหรับน้องๆที่กำลังเริ่มซื้อขายหุ้นเดี๋ยววันนี้ให้โปรแกรมไปลองซื้อขายเลยจะซื้อตรงนี้ไปขายตรงไหนขายตรงนี้ถ้าเกิดมันไม่ขึ้นไปมันลงมาต้องคัตลอสตรงไหนจะมีคำว่าtake profit คือจุดทำกำไร cut loss จุดขายตัดขาดทุนนะคะเท่านี้เองแล้วก็เดี๋ยวพี่สอน MM แต่ MM นี่ก็อาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้จริงจังเท่าไหร่จนกว่าจะเป็นเงินตัวเองจริงๆเดี๋ยวจะเริ่มรู้สึกต้องใช้ money management แล้วเราจะรู้ว่าช่วงเนี้ยเราควรถือหุ้นหรือถือเงินสดนะคะวิธีการใช้งานค่ะเข้าเว็บไซต์ efinancethai.com ค่ะเสร็จแล้วนำ username password ที่ได้รับจากอาจารย์ใส่เข้าไปตรงนี้เลยตรงกล่องตรงเนี้ยมันเป็นคำว่า username password ใส่เรียบร้อยแล้วเปิดโปรแกรมโดยใช้คำว่า efin stock pickup เปิดขึ้นมากด start กด start ไม่ต้องติ๊ก always you last step ไม่ต้องติ๊กก็ได้นะกด start ไปเลยก็ได้เมื่อเปิดกด start ขึ้นมาแล้วค่ะตอนนี้ใครหน้าจอไม่เหมือนกันไม่ได้อยู่หน้าจอนี้ไม่ได้อยู่หน้าจอนี้หน้าจอไม่ได้เป็นแบบเนี้ยไม่ได้มีวันนี้ก็ไม่มีพอยต์ตรงไวเตอร์ไม่ได้มาด้วยนะคะก็หน้าจอพี่ใช้เมาส์แล้วกันเนาะอาจจะเห็นหน้าจอไม่ได้เป็นแบบนี้ให้เช็คด้านล่างให้เช็คด้านล่างที่ขอบจอขอบโปรแกรมตรงนี้ค่ะมันมีคำว่า Ordinate F5 Market ขึ้นไหมใครไม่ได้อยู่หน้านี้ยกมือ Ordinate F5 Market ไม่ได้อยู่หน้านี้เนาะ
ถ้าไม่ได้อยู่หน้านี้ให้ไปที่คำว่าเทมเพลตซ้ายมือบนเทมเพลตซ้ายมือบนเลือก market หาคำว่า market ให้เจอนะพี่ยังหาเองไม่เจอเลย alternate F5 เจอไหม market นั่นๆๆใช่ๆๆช่วยกันช่วยกันเนี่ย alternate F5 market เปิดขึ้นมาจะได้หน้า marketนะคะได้หน้ามาร์เก็ตเหมือนกันแล้วกล่องตรงนี้ค่ะกล่องสีขาวๆตรงนี้เป็นกล่องเครื่องมือเอาไว้ดูข่าวเอาไว้ค้นหาข่าวนะคะมันค้นหาไม่ได้หรอกตรงนี้เอาไว้อ่านได้อย่างเดียวเราจะยังไม่ใช้บาร์ตรงนี้เพราะว่าเนี่ยมันค่อยๆขึ้นมานู่นนี่นั่นใครกี่จุดไม่หลุด 1,300 หรอกอะไรก็ว่ากันไปกดไฮมุมล่างด้านขวาซ่อนไว้เรายังไม่ใช้ข่าวเดี๋ยวเราใช้แล้วจะมาดูซ่อนมุมล่างด้านขวาซ่อนเราจะได้หน้าจอตัวนี้คืนมาหน้าจอ market ordinate F5 market หน้าจอนี้เอาไว้ดูภาพรวมตลาดใครยังไม่เห็นหน้าจอนี้ยกมือ ordinate F5 market ไปที่เทมเพลตนะนะคะเริ่มต้นค่ะให้เราสังเกตด้านบนใต้คำว่า set ใต้คำว่า set มีค่า POPO คือคาดการว่าตลาดวันนี้เซตเปิดมาจะเป็นบวกหรือเป็นลบกี่จุดอันนี้เขาคาดการว่าวันนี้ตลาดลบไปเรื่อยๆเลยเนี่ยยิ่งใกล้ตลาดเปิดลบ12แล้วเมื่อเช้ายังคาด9อยู่ลบ12แล้วนะคะเทคนิคของการคำนวณนะคะข้างในเขาจะใช้ตัวของดาวโจนดาวโจนมาด้วยแล้วก็ดัชนีตลาดราคาปิดเมื่อวานนะคะเขาก็จะมีสูตรของเขาอินทิเกรตดิฟเดิฟอะไรของเขาไปได้ออกมาเป็นตัวดัชนีคาดการย้ำเป็นเพียงการคาดการอย่าเอาไปช็อตอินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะไม่ใช่เช้ามาเปิดดูอันนี้แล้วก็ไปทายเลยเดี๋ยวช็อตเลยกี่จุดเนี่ยช็อต11จุดเปิดมามันบวก11จุดงานเข้าเลยนะมันเป็นเพียงแค่ค่าคาดการอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ส่วนใหญ่สีจะตรงไอ้ทายว่าบวกกับลบเนี่ยส่วนใหญ่ตรงแต่จุดอาจจะผิดพลาดคาดเคลื่อนไปได้นะคะค่า PO Open หรือ PO ตัวเนี้ยจะขึ้นมาตอนสเตตัสตลาดเป็นคำว่า PO Open ดูด้านบนดีๆเนาะเป็นคำว่า PO Open ตรงนี้เลยแบบเนี้ยนะคะแสดงว่าค่าคาดการมาแล้วนะคะมันจะมี Ranking มี Ranking PO นี่ Projectopen คาดการราคาเปิดตัวเนี้ยต้องถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวไปดูวิดีโอก็ได้อ่ะแต่ว่าถ้าถ่ายรูปเก็บกลับไปก็ดีเหมือนกันนะคะเป็นค่าคาดการว่าถ้าเราเล่นหุ้นเนี่ยวันเนี้ยคาดการว่าหุ้นตัวไหนจะเปิดบวกเปิดลบบ้างต้องให้สเตตัสตลาดเป็น POpen นะ Gainer นี่เพียบเลยขอ exclude DW ก่อนวันนี้โหแต่ละตัวไม่ได้น่าสนใจเลยให้ตายเถอะเนี่ยนี่คือคาดการว่าจะเปิดบวกนะ POpen นี่คือคาดการว่าจะเปิดบวกนี่บวกนี่คาดการว่าจะบวก 33% ก็มี 25% เป็นเพียงคาดการนะแล้วไปดูฝั่งคาดการว่าจะลบ Ranking Set นะคะ Project Open Loserเอา exclude DW ออกไม่เอา derivative warrant ไม่ได้มีทุกตัวทั้งตลาดนะนี่ส่วนใหญ่ warrant ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วลบ 50% โหดไหมฝั่งบวกเมื่อกี้บวกนิดเดียวฝั่งคาดการว่าจะลบนี่ลบกันเป็น 50% เลยเป็นเพียงค่าคาดการคาดการว่าจะเปิดกระโดดลงหรือเปิดกระโดดขึ้นอันนี้เอาไว้ดูได้ไม่ได้มีทุกตัวจะมีบางตัวที่มีข้อมูลเมื่อวานนะคะเช่นเมื่อวานคำสั่งตอนปิดตลาดมีคนส่งคำสั่งกองกันเยอะๆมันก็จะคาดการตัว P ตัว P Open P Code ได้หรือถ้าเราอยากจะดูจริงให้ไปที่เทมเพลตแล้วกด F2 F2 ที่แป้นพิมพ์ลองกดดูค่ะ F2 ลองดูปตท.สิคาดการจะเปิดที่เท่าไหร่PTT ขอโทษค่ะ PTT ค
คาดโอ้โหวันนี้ขึ้น XD จ้าคาดการว่าจะเปิด 39.75 ใครอยากได้หุ้นปตท.เลยจ้ะเห็นไหม 39.75 ค่าดูตรงนี้หน้านี้คือหน้า F2 หรือไปที่เทมเพลตเลือกคำว่าสต็อกโค้ดเปิดคอมเลยจ้าเข้า www e-finance ไทยหนูจริงๆอ่ะไม่ควรมาสายควรนั่งด้วยกันควรไปหาคนที่เขานั่งอยู่แล้วจะได้เปิดตามเพื่อนถูกช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยได้ไหมใครเจอ P open ตรงนี้ไหมคาดการ XD คืออะไร XD เงินปันผลมาจากภาษาอังกฤษคำว่าเฮ้ยตลาดเปิดแล้วว่ะถูก exclude dividend ถูกต้องค่ะก็คือไม่ได้รับปันผลนั่นเองตลาดเปิดจ้าลบ13จุดปตท.เปิดที่ 39.50 เมื่อกี้ P open อยู่ที่75เนาะพลาดไปนิดนึงนะคะดูสิคนเข้ามาซื้อเยอะคนจะเข้ามาซื้อหรือเข้ามาขายเยอะวันนี้ซื้อแล้วได้ปันผลไหมไม่ได้นะวันนี้ปตท.จ่ายปันผลทำให้ราคาหุ้นลงส่งผลให้ตลาดควรจะเป็นลบอยู่แล้วนะด้วยตัวปตท.เองเพราะว่าปตท.เป็นหุ้นที่มีขนาด market cap ใหญ่Market cap ใหญ่หมายความว่าราคาหุ้นรวมกับปริมาณหุ้นแล้วทั้งตลาดเนี่ยปตท.เนี่ยเป็นหุ้นอันดับหนึ่งที่ Market cap ใหญ่ที่สุดดังนั้นถ้าปตท.บวกตลาดก็อาจจะบวกได้ปตท.ลบอาจทำให้ตลาดลบได้ส่วนใหญ่มีอิทธิพลมากคำว่ามีอิทธิพลเขามีชื่อเรียกอีกคำหนึ่งว่า impactเขามีชื่อเรียกอีกคำหนึ่งว่า impact ดังนั้นเราไปดูคำว่าไปดูเทมเพลตก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่นะทุกอย่างที่เปิดจะอยู่ด้านล่างหมดไปที่เทมเพลตแล้วกด F10 F10 impact impact แปลว่าหุ้นที่ส่งผลทำให้ตลาดเป็นอย่างไร impact gainer คือทำให้ตลาดบวก CRC ทำให้ตลาดบวกไปแล้ว2จุด BJC ทำให้บวกไป1จุดTF มาม่านี่ไงเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดีมีโควิดมีโรคระบาดออกจากบ้านไม่ได้ก็ต้องกินมาม่า TF มาม่ามาเลยปกติไม่เคยเห็นเล่นเลยใช่ไหมใครดูหุ้นอยู่จะไม่ค่อยเห็น TF มาม่ามาเล่นยังกลับมาเล่นแล้วนะแสดงว่ามันถึงช่วงวิกฤตเศรษฐกิจจริงๆแล้วล่ะนะคะราคาขึ้นมาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ TF มาม่านั่นพูดถึงเขามาตัวแรกเลยราคาเปลี่ยนแปลงไปแล้ว 2.79% TF มาม่านะปกตินี่ไม่ค่อยมีคนเล่นนะTF มาม่านี่มี CRC เห็นไหมราคาเปลี่ยนแปลงเยอะก็จริงแต่ impact ต่อตลาดยังเป็น CRC อยู่เพราะ CRC ตัวใหญ่กว่าวิธีการทำให้ไอ้กล่องตัวนี้มันขยายใหญ่ดูครบๆ คือเอาเมาส์ไปคลิกที่ impact gainer เอาเมาส์ไปชี้แล้วดับเบิลคลิกมันจะใหญ่ขึ้นเอาเมาส์ไปชิกอย่างเงี้ยแล้วมันจะใหญ่ขึ้นพวกเนี้ยคือคนที่ทำให้ตลาดเป็นบวกแล้วมาดูฝั่งที่ทำให้ตลาดเป็นลบ Double Kick Impact Loser ปตท.ค่ะวันนี้ราคาลงไปแล้ว 3% ราคาลงไปแล้ว 3% นะจ่ายปันผลเท่าไหร่มีใครรู้ไหมจ่ายปันผลเท่าไหร่ปตท.จ่ายปันผลเท่าไหร่ไม่รู้อยากรู้ทำยังไงไอ้หน้าเมื่อกี้หน้า F2 stock code เนี่ยเลือกข้างล่าง F2 stock code เนี่ยข้างล่างแถบด้านล่างเนี่ย F2 กลับไปและไปดับเบิ้ลคลิกเนี่ยค่ะ XD แล้วมันจะบอกว่าปตท.จ่ายปันผลเท่าไหร่รอนิดนึงมันจะบอกนะว่าปันผลจ่ายเท่าไหร่ปตท.พิมพ์ปตท. F2 และพิมพ์ปตท.ได้ไหมขึ้นไหมของพี่หมุนติ้วติ้วเลยโหลดอยู่หมุนติ้วติ้วเลยรุ่นอามาแล้วจ่าย1บาท10ตังค์
จ่าย1บาท10ตังค์ราคาลงไปแล้วบาท25จ่ายบาท10ตังค์จ่ายปันผลบาท10ตังค์นะแสดงว่าคนที่ซื้อคือซื้อเมื่อวานอนุมานว่าซื้อพีเวียดคือ40บาท75เพื่อรับปันผลรับปันผลบาท10ตังค์แต่ถ้าคุณขายวันนี้คุณจะขาดทุนไปแล้ว1บาทอ้าวเฮ้ยอยู่ๆก็ขึ้นมา25แล้วบาท25ตังค์ก็คือขาดทุนน่ะยังไงถ้าเกิดใครที่ซื้อหุ้นแล้วมาขายวัน XD น่ะไม่ควรทำนะควรซื้อก่อนล่วงหน้านานๆแต่ซื้อก่อนล่วงหน้านานๆราคามันก็แพงอยู่ดีอะใช่ไหมปตท.มันเพิ่งมาถูกเมื่อไม่นานมันนี่เองนะคะอ่ะดับเบิลคลิกดูนะฟึบให้ดูดับเบิลคลิกตรงไหนดับเบิลคลิกตรงที่ราคาค่ะ39บาท75 F2 ตอนนี้เขาอยู่ F2F2 เนี่ยพามาดู XD เฉยๆเดี๋ยวมาไล่ดูทีละหน้ากันอีกทีนึงมางั้นปวดหัวเปิดสลับไปสลับมาใช่ไหมข้างหน้าใช่พี่เปิดทีละหน้าดิพี่เปิดทุกหน้ารวมกันเลยอ่ะนะคะนี่จะบอกว่าสาเหตุที่ตลาดลงเนี่ยมันมาจากหุ้นที่มีการจ่ายปันผลและเทศกาลตอนนี้มันเป็นเทศกาล XDมีหุ้นจ่ายปันผลค่อนข้างมากเวลาหุ้นจ่ายปันผลราคามักจะลงเท่ากับปันผลที่จ่ายดังนั้นเป็นไปได้ยากที่เดือนนี้ทั้งเดือนหุ้นจะบวกโอเคไหมอันนี้สนับสนุนเหตุผลที่ว่าทำไมเงินสดยังควรถืออยู่ยังไม่ควรรีบซื้อหุ้นเพราะเดือนนี้ยังไงเซตก็ไปบวกยากยังเหลือ SCC อีกนะปูนอ่ะใช่ไหมปูนจ่ายปันผลตั้ง 5-6 บาทก็ต้องรอดูอย่างเงี้ยค่ะ CPO ก็ลง K-Bank PTT EP ลงกันหมดเลยลงตัวใหญ่ๆทั้งนั้น AOT ก็ลงเหมือนกันนะคะอ่ะกลับมาดูหน้ามาร์เก็ตเริ่มต้นใหม่เริ่มเรียนกันใหม่จริงจังแล้วนะอันนี้เล่าให้ฟังเมื่อกี้เล่าให้ฟังเฉยๆนั่นคือเกริ่นนำอ่ะมาร์เก็ตเลือกแถบด้านล่างมาร์เก็ตค่ะเราเริ่มดูกล่องแรกกันก่อนเลย Market Infoเริ่ม10โมงหรือยังหน้า10โมง6นาที Market Info กลับมาที่หน้า Market หน้าแรกที่เราเปิดเมื่อกี้นี้ Template ซ้ายมือ Ordinate F5 Market หน้าข้างหน้าหน้ายุ่งเลยอาจจะไหม Double Click Market Info หน้านี้จะบอกว่าเช้าวันนี้ค่ะตลาดหุ้นมีหุ้นเขียวกี่ตัวมีหุ้นเขียว325ตัวและมีหุ้นแดง706ตัวถ้าคุณซื้อหุ้นวันนี้หุ้นของคุณมีโอกาสลงมากกว่าขึ้นอันนี้เป็นการบอกได้คร่าวๆอย่างหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะเป็นการบอกคร่าวๆอย่างหนึ่งนะถัดมาดู Industry Index กล่องต่อไปเขาบอกว่าแล้วกลุ่มอุตสาหกรรมใดบ้างล่ะที่เป็นบวกและลบสังเกตให้ดีกลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นเขียวหมดเลยเนาะมีตัวนี้เป็นลบนะเป็นลบกลุ่มนี้ลบนะโหจริงๆมันก็บวกเยอะนะบวกหลายกลุ่มไฟแนนซ์ยังบวกเลยไฟแนนซ์แบงค์ลบแต่ตัวของพวกบลจ.อะไรก็ยังบวกดีนะคะเนี่ยทำยังไงคลิกตรงนี้ค่ะคลิกตรงไหนเพื่อนคะนี่ Industry Index Double Click ขยายใหญ่อยากจะดูข้างในให้ Double Click ข้างในมันจะเปิดเป็นเซกเตอร์ให้เพื่อบอกภาพรวมไงว่าวันนี้เซกเตอร์เราควรเล่นเซกเตอร์ไหนดีเซกเตอร์แบงค์เนี่ยมันลงมานะวันนี้ได้ไหมถ้าจะเปิดเป็นกราฟให้ Double Click ที่ดัชนีเลยเช่นแบงค์ 355.11 ก็ดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมาดูก็จะเป็นกราฟของกลุ่มธนาคารทั้งหมดนี่เป็นกราฟของการเคลื่อนไหวราคาโดยรวมของกลุ่มธนาคารจะเห็นได้ว่าธนาคารนี่เหมือนได้ไหมแต่ละคนดูเงียบๆเลยเดินหน่อยเดินซะหน่อยมันดูอย่างเดียวไม่คลิกตามเลยเอาแล้ววะตายแล้ววะพี่เขาเดินวะ
มันถึงไหนมันถึงนี่ช่องนี้ดับเบิ้ลคลิกที่หัว2ครั้งใหญ่ขึ้นไปที่ฟินเข้าดับเบิ้ลคลิก2ครั้งดับเบิ้ลคลิกไปที่แบงค์เลือก 3.55 อ้าวคลิกเข้าไปเจอกราฟนั่นแหละจบใครเจอกราฟใครถึงกราฟไหมวางไมค์แป๊บอันนี้เป็นการบอกภาพรวมว่าแต่ละตัวเซกเตอร์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเห็นไหมแค่นั้นเองเนี่ยแต่ละเซกเตอร์เป็นอย่างไรบ้างโอเคไหมนี่คือเซกเตอร์บอกไม่โอเคหนูเปิดไม่ทันนะคะตรงกลางบอก most active value value คือมูลค่าการซื้อขายหุ้นที่มีคนซื้อขายมากที่สุดตอนนี้เป็น BAM BAM CRC AOT แล้วก็ TOP นะคะเนี่ยมีคนซื้อขายมากที่สุดจะเป็นบวกเป็นลบช่างมันด้านข้างเป็นกราฟเซตนะตรงหัวเนี่ยทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปคลิกย่อขยายเอานะคะด้านล่างสุดไพ่ไฮโลเป็นดาวโจนส์ S&P นิเคอิหังเสงนะคะมี BDI ในเบรกโกลไพแล้วก็บาทด้วย /US ใครไม่มีบาท /US ก็พิมพ์เข้าไปพิมพ์ไปเลย BATH นะก็จะเจอเลยบาท /US ควรจะใส่ค่านี้ไว้ดูด้วยเพราะมันเป็นการดูการอ่อนค่าหรือว่าแข็งค่าของค่าเงินบาทถ้าเงินบาทอ่อนค่าแสดงว่าเงินไหลเข้าหรือไหลออกไหลออกถูกต้องอ่อนค่าจ้าว่าหาไม่เจอถึงไหนแล้วลูกพิมพ์ B A T H พิมพ์ผิดหรือเปล่าพิมพ์ข้างล่าง B A T โทษที B A H T นั่นไงพี่อ่ะพูดผิดเองใช่ไหมB A S Tเจอไหมเอา /US นะขอโทษเกือบไปอาบน้ำแล้วถูกขอโทษแม่ให้อภัยกันบ้างนะโอเคเนาะอย่าซ้ำเติมกันเลยโอเคบาท /US นะก็ใส่ไปด้วยเอาไว้ดูค่าเงินบาทหน้าเนี้ยทั้งหมดตอบได้เพียงแค่ว่าวันเนี้ยตลาดหุ้นเป็นบวกหรือลบและบวกมีหุ้นบวกกี่ตัวลบกี่ตัวหุ้นตัวไหนซื้อขายมากที่สุดฟังดีๆนะช้าๆอีกรอบนะหน้านี้บอกว่าตลาดหุ้นตลาดต่างประเทศเนี่ยเป็นบวกหรือลบส่งผลให้ตลาดหุ้นเราเป็นบวกไหมหรือเป็นลบตามตลาดต่างประเทศถ้าเป็นลบมีหุ้นที่เป็นลบกี่ตัวกล่องนี้มีหุ้นที่เป็นลบกี่ตัว696ตัวเขียว357ตัวแล้วกลุ่มอุตสาหกรรมไหนบ้างบวกและกลุ่มอุตสาหกรรมไหนลบแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมข้างในมีเซกเตอร์อะไรเป็นบวกและลบบ้างแล้วหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดเป็นหุ้นอะไรจบหน้านี้บอกแค่นี้โอเคไหมทุกกล่องร้อยเรียงกันเป็นวงกลมโดยรวมคือบอกภาพรวมหน้าต่อไปเป็นหน้า F2 เมื่อกี้ที่ไปเรียนกันที่เปิดไปแวบๆหน้า F2 หรือหน้าโคดตัวเนี้ยเอาไว้ดูถ้าชื่อพยายามเรียกให้เหมือนกับ Bfintech นะมันคือหน้าโคดเอาไว้ดูข้อมูลหุ้นว่าหุ้นตัวเนี้ยมี Bid Offer 5ลำดับเป็นอย่างไรบ้างอ่ะBAM BAM 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 คือบริษัทที่บริหารจัดการหนี้สินอยู่ตรงแถวบางรักอ่ะใครเคยไปเนาะBAM เปิดตัวนี้ทำไมมันเขียวไงมันจะได้ดูสวยๆหน่อย
มันเขียวๆมันจะดูสวยๆอ่ะ BAM BAM วิธีการซื้อขายหุ้นถ้าอยากจะได้หุ้นแบมเดี๋ยวนี้ตอนนี้จะต้องใส่ราคาเท่าไหร่เอาเงียบกันหมดเลยราคา24.20 บาทหรือ24.10 บาทเอา15เหรอมีต่อด้วยเอาเดี๋ยวนี้จะเอาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต้องได้เลยเคาะป๊อปต้องได้ของเลย20ถูกต้อง20มันประกอบด้วยพี่บอกอย่างนี้มันมีบิดกับออฟเฟอร์บิดกับออฟเฟอร์มันแปลว่าคนที่มาเข้าแถวยังไม่ได้ของนะคนที่เข้าแถวฝั่งนึงคืออยากซื้อของถูกๆอีกฝั่งนึงอยากขายของแพงๆอยากขายของเนี่ยเขาก็ไล่กันเลยใครอยากใครขายแพงสุดก็รอคิวหลังใครขายของถูกสุดได้ขายของก่อนใครซื้อของแพงสุดได้ซื้อก่อนซื้อของถูกก็รอไปนะคะบิดออฟเฟอร์ยังไม่ใช่การจับคู่การซื้อขายไม้ที่มีการจับคู่การซื้อขายคือคนที่แมตช์ล่าสุดแมตช์ล่าสุดจะเกิดเป็นติ๊กเกอร์ถ้าเมื่อกี้น้องส่งคำสั่งที่24.20 บาทหุ้นแบมส่งเปี้ยงไปมันจะเกิดมันจะเกิดการจับคู่เป็นติ๊กเกอร์วิ่งขึ้นมาตรงนี้จะมีติ๊กเกอร์ของน้องวิ่งขึ้นมาเลยจะซื้อ200หุ้นก็มีขึ้นเป็นติ๊กเกอร์ของเรา100หุ้นขึ้นมาปุ๊บเส้นใต้จะอยู่ที่24.20 บาทเส้นใต้เห็นเส้นใต้นะแปลว่าเมื่อกี้ติ๊กเกอร์แบตกันที่เราส่งคำสั่งไปล่าสุดแสดงว่าตอนนี้ราคาเปลี่ยนเป็น24.10 บาทคำสั่งล่าสุดของเขาจะเป็นคำสั่งซื้อหรือขายเอากลับไปแล้วกลับมาแล้ววิธีการเช็คพี่ให้ทำแบบนี้ Price Analysis Set Trade Log Analysis Price Analysis Set Trade Log Analysis Trade Log Analysis เป็นการดูติ๊กเกอร์ลายไม้เอาละเครียดแล้วเล่นหุ้นจริงๆเครียดกว่านี้อีกเนี่ยตลาดหุ้นแบบนี้บอกเลยว่าหัวปวดพี่เปิด8จอพี่ยังไม่สามารถเอาตัวเองรอดได้เลยหมายถึงไอ้กล่องเล็กๆเนี่ยเปิดมา8กล่องรวมหน้าในหน้าเดียวกันอะโอ้ยคุณพระอ้าวใส่ BAM ใครพิมพ์แล้วพิมพ์ BAM ไปไปนี่ไม้ล่าสุดที่24.10 บาทเนี่ยมีคนส่งคำสั่งเข้ามา 4,000 อ้าวโหยๆๆๆเจ้าเข้าเอาเจ้าเข้าเข้าใจคำว่าเจ้าเข้าไหมเจ้าเข้า 758,000 300,000 คนเดียวเคาะ 700,000 หุ้นคนธรรมดาที่ไหนเขาทำกันหุ้นราคา24บาทซื้อ 700,000 หุ้นเป็นเงินเท่าไหร่ไม่คิดเลขละกันข้ามไปมันเยอะอะหลายล้านน่ะคนธรรมดาจะเคาะไม้ไม้เดียวไม่สิพี่เขาต้องเจ๋งมากต้องมั่นใจต้องโคตรแน่ใจเลยถึงเคาะไม้เดียวขนาดนี้แปลว่าหุ้นตัวนี้มีเจ้าเริ่มเข้าแล้วเอาเจ้ามือเรียกเจ้ามือก็ได้เขาเรียกว่าเจ้าของเงินทุนละกันไม่เรียกว่าเจ้ามือเจ้าของเงินทุนเดี๋ยวเขาบันทึกเทปด้วยเขาจะว่าไม่ว่าสอนไม่ตรงตามที่ก.ล.ต.บอกนะคะเหมือนเลยเนาะรัฐบาลไปตรวจแมสก็บอกว่าแมสราคาไม่มีเกินราคาเลยนี่ก.ล.ต.มาตรวจตลาดหุ้นเหมือนกันตลาดหุ้นเราไม่มีเจ้ามือไม่มีเจ้ามือเลยพี่เคาะทีเป็นแสนเลยฟึบนี่ไล่กลับมาดู BAM กำลังเป็นหุ้นพี่ค้างหน้านี้ไว้เนี่ย 300,000 เห็นไหมไล่ดูได้ให้ดูว่าโดยทิศทางแล้วไม้หลักแสนย้ำนะไม้หลักแสนเป็นบายหรือเซลไม้หลักแสนเป็นบายหรือเซลถ้าเป็นบายแสดงว่านักลงทุนรายใหญ่เห็นด้วยที่จะให้หุ้นตัวนี้ไปต่อเพราะตรงนี้มันคือแมตช์แล้ว 500,000 หุ้น500,000 หุ้นที่ราคา24.20 บาทคุณมาดูตรงนี้เปอร์เซ็นต์บายวอลุ่มกับเซลล์วอลุ่ม
มีคนเคาะอยากได้หุ้นตัวเนี้ย buy volume ต่างกับ bid offer แล้วนะ bid offer คือวางไว้เฉยๆเข้าคิวพอถึงคิวตัวเองอาจจะยกเลิกก็ได้สมมุติว่าพี่เป็นคนดีมากอยากจะให้หุ้นตัวเนี้ยราคาวิ่งไปที่24 25บาทเร็วๆและพี่มีของอยู่พี่ก็ไปตั้งไว้ตั้งฝั่งออฟเฟอร์ไว้ตั้งไปตั้งบิดตั้งออฟเฟอร์ก็ได้ตั้งออฟเฟอร์ไว้สัก1ล้านหุ้นตรงที่24.10 บาทพอมีคนซื้อมันจะลดไปใช่ไหมพอราคาใกล้ๆจะถึงพี่แล้วใกล้ๆจะถึงคิวพี่กระชาก1ล้านหุ้นนั้นออกวอลุ่ม1ล้านสมมติเป็นวอลุ่ม1ล้าน 300,000 ตรงนี้ก็ได้ค่ะที่24.20 บาทไปดึงตรงนั้นออกหุ้นที่เข้าคิวอยู่นั้นจะหายไปทั้งก้อนราคาจะวิ่งไปที่24.20 บาททันทีหมายถึงว่าดึงออเดอร์เราออกเพื่อให้ราคาหุ้นมันเปลี่ยนแบบเร็วมากๆก็จะเปลี่ยน2ช่องราคาเลยแบบเร็วๆเป็นคนดีมากๆจะไม่ทำโอเคถ้าคนดีมากๆจะไม่ทำนี่คือเทคนิคการปั่นหุ้นอย่างหนึ่งใส่คำสั่งไว้ในบิดหรือออฟเฟอร์แล้วถอนออกแคนเซิลคำสั่งซะงั้นอ่ะก็ไม่เอาแล้วเพื่อหลอกให้คนที่เข้าไปติดส่วนใหญ่ไม่หลอกทั้งให้ขึ้นหรอกเขาไปหลอกให้ลงกันอันนั้นพูดในเชิงดีก็คือทำให้หุ้นในพอร์ตตัวเองมันบวกขึ้นมาน่ะถอนออกไปหุ้นตัวเองก็บวกถูกไหมอันนี้ก็ทำพอร์ตตัวเองให้บวกแต่ถ้าร้ายกว่านั้นขายทิ้งก็มีก็แกล้งหลอกว่าจะซื้ออยู่ๆไม่ซื้อดึงเงินกลับไปทั้งก้อนเลยราคาก็ล่วงแบบเร็วๆเหมือนกันอันนี้คือ bid offer เพราะฉะนั้นการดู bid offer มันจะค่อนข้างยากเราเลยบอกว่าเราดูตัวที่แน่ๆตัวที่แน่ๆคือเมื่อกี้ที่เราดูเทรดหลอกคือซื้อไปแล้วโดนไปแล้ว 500,000 หุ้นน่ะพี่เขาจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วนะไอ้ 300,000 700,000 นั่นคือจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วจะมาตกที่ buy volume กับ sell volume buy คือคนเคาะซื้อ sell คือคนเคาะขายถ้าเคาะซื้อมากกว่าเคาะขายคิดว่าหุ้นน่าจะขึ้นหรือลงถูกต้องนั่นแหละดูง่ายกว่าดังนั้นต่อไปนี้ถ้าเราจะวิเคราะห์หุ้นอยากให้เริ่มดูจากเปอร์เซ็นต์ buy volume กับ sell volume ก่อนว่าตอนนี้คนอยากได้หรือคนอยากขายมากกว่ากันหรือจะดูให้ละเอียดกว่านั้นเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ marketing ใช้กันไอ้ตัวเทรดหลอกเนี่ยเอาไว้ดูว่าคนนักลงทุนรายใหญ่เห็นอย่างไรที่บอกแหละตอนนี้กล้าหรือกลัวรายใหญ่กล้ากันเป็นแถวเลยตอนนี้24บาทแล้วนี่มีไม้ 200,000 มีขายก็มีตอน23.80 บาทมีขายก็มีเนี่ยตอนช่วงเช้าขายแล้วพอ24บาทมาซื้อกลับนี่เห็นไหมหรือจะให้ชัวร์ให้ดูตัวนี้ไปที่ Price Analysisเซตแล้วเลือก volume analysis เช็คซิว่าวันนี้คนได้แบมไปที่ราคาไหนบ้างแล้วได้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็คือเปอร์เซ็นต์เซลล์ volume นั่นแหละฝั่งขวาก็คือ buy volume ข้อขวาคนข้อขวาคืออยากจะได้ของคนข้อซ้ายคืออยากจะขายของส้มคือขวาม่วงคือซ้ายแปลว่าที่ราคา1ราคามีทั้งขวาและซ้ายถูกไหมมันจะขยับไปเดี๋ยวไปซ้ายเดี๋ยวไปขวาราคามันเปลี่ยนได้24.10 บาทเป็นข้างขวาอยู่ดีๆเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นข้างซ้ายก็ได้เหมือนกันณราคาเดียวกันดูว่าคนได้ของไปฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายถ้าฝั่งขวาเยอะกว่าแปลว่าคนกล้ามากกว่าคนกลัวที่ราคาเนี้ยแสดงว่าคนส่วนใหญ่นะได้ของกันไปที่24.10 บาทเป็นโวลูมที่สูงที่สุดสูงสุดไหมสูงสุดเนาะถ้าเราซื้อตอนนี้เราจะได้ของถูกกว่าคนส่วนใหญ่
ส่วนสีส้มกับสีม่วงถ้ามีส้มมากกว่าม่วงแปลว่าที่ราคานั้นๆมีคนกล้ามากกว่าคนกลัวแสดงว่าเมื่อเช้าอ่ะที่23.80 บาทอ่ะคนยังไม่มั่นใจเลยนะว่าแบมมันจะไปต่อคนยังแบบปอดแหกเลยอ่ะไม่เอาไม่เอาใจไม่ดีไม่เอาไม่เอาอยู่ๆพอมีไม้นำมาที่23 บาทเท่านั้นแหละ23.90 บาทเห็นไหมคนเข้ามาซื้อขวาเต็มเลยอยู่ๆก็กล้ากันมาจากไหนก็ไม่รู้กินดีมีมาปุ๊บกล้าปุ๊บมาถึง24ลังเลตอนนี้อยู่ในช่วงลังเลเอายังไงดีเพราะว่า24.20 บาทก็มีคนโดนไปเห็นไหมตอนนี้กำลังเลือกข้างแล้วว่าจะไปข้างขวาหรือข้างซ้ายต่อแต่โดยรวมอิทธิพลของตลาดวันนี้ยังคงให้แบมมีคนอยากได้มากกว่าอยากขายเพราะอยากได้ตั้ง 53.42 อยากขายแค่ 32.53 เองสิ่งที่เราต้องดูต่อมานี่ยังไม่ได้บอกพื้นฐานว่าดีหรือไม่ดีเลยนะอันนี้พูดถึงราคาล้วนๆเลยนะราคาเท่ากับอารมณ์ตลาดราคาไม่ได้สะท้อนมูลค่าในระยะสั้นในระยะสั้นเหมือนถึงเล่นตอนนี้เดี๋ยวจะเลิกแล้วเนี่ยแปลว่าสะท้อนอารมณ์น้องกับพี่น้องอยากได้หรือพี่อยากได้มากกว่าน้องอยากขายแต่พี่อยากได้อย่างเงี้ยดูว่าใครจะอยากได้หรืออยากขายมากกว่ากันมันสะท้อนอารมณ์แค่นี้ชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีระยะสั้นราคาสะท้อนอารมณ์ในระยะยาวระยะยาวหมายถึง time frame week time frame ตั้งแต่ week ตั้งแต่ month ขึ้นไประยะยาวราคาสะท้อนปัจจัยพื้นฐานเพราะว่าถ้าหุ้นคุณไม่แกร่งจริงๆไอตอนที่ลง150จุดมาคุณลงด้วยแต่ถ้าคุณแกร่งคุณจะลงไม่เยอะเท่าคนอื่นนะคะมาในหน้านี้ใครไม่รู้ศัพท์คำไหนยกมือถามได้เลยพรีเมียมรู้ไหมพรีเมียมพรีเมียมคือการเปรียบเทียบกระดานหลักกับกระดานขีด F ขีด F คือ for เล่นฝรั่งเล่นฝรั่งเล่นฝรั่งเป็นเจ้าของอยากเป็นฝรั่งหัวทองมานั่งบริหารบริษัทบริหารหนี้ของไทยจะต้องซื้อหุ้นในราคา29.25 บาทได้สิทธิ์ในการบริหารเป็นเจ้าของทุกอย่างแต่ต้องซื้อในกระดานขีด F นะถ้าเป็นฝรั่งอะถ้าฝรั่งที่มาซื้อแบมที่ราคา24 บาทเขาจะซื้อในฐานะ NVDR NVDR คือฝรั่งอยากเป็นเจ้าของฝรั่งอยากได้ของแต่ไม่ได้อยากเป็นผู้บริหารอยากได้กำไรจากส่วนต่างราคาอยากได้เงินปันผลอยากได้สิทธิประโยชน์ทางการเงินแต่ไม่ได้อยากเป็นเจ้าของเขาจะซื้อแบบ NVDR ซึ่งในปัจจุบันฝรั่งซื้อหุ้นแบบ NVDR ไม่ค่อยใช้กระดานขีด F ตัวเปอร์เซ็นต์พรีเมียมในปัจจุบันเลยไม่ค่อยได้ดูก่อนที่จะมีกระดานนี้เขาจำเป็นต้องดูเพื่อดูว่าฝรั่งอยากได้ของหรือว่าอยากขายของคำว่าเปอร์เซ็นต์พรีเมียมหมายความว่าถูกกว่ามีพรีเมียมได้ถูกกว่าฝรั่งเท่าไหร่เท่านั้นเองปัจจุบันไม่ค่อยได้ใช้นะคะตัวถัดมารู้แล้วเนาะ PO ค่าคาดการตลาดเปิดเมื่อกี้เมื่อเช้าที่พาไปดูว่าคาดการตลาดจะเปิดอยู่ที่23.70 บาทนะพอ23.80 บาทเห็นไหมคนเข้ามาขายเพียบเลยนะคะก็คือกลัวนั่นเองอ่ะตัวถัดมาคือตัวบิ๊กลอตบิ๊กลอตคืออีกกระดานหนึ่งเป็นกระดานของลายใหญ่นะคะเป็นกระดานของลายใหญ่ลายใหญ่ในที่นี้หมายความว่าพี่อยากได้แบมสักล้านหุ้นถ้าอยากได้ล้านหุ้นเอาอยากได้สัก10ล้านหุ้นแล้วกันจะได้กระทบหน่อยอยากได้หุ้นแบมสัก10ล้านหุ้นถ้าไปซื้อในกระดานพี่จะต้องซื้อตั้งแต่ราคา24.10 บาทจนถึง24.40 บาทเลยถึงจะได้ครบ10ล้านหุ้น
เท่ากับจะทำให้ราคากระดานเหวี่ยงไปแบบรวดเร็วนะคะซึ่งไม่เป็นผลดีต่อพี่เองถูกเพราะว่าพี่เอาอยู่ๆพี่จะมาเสียตังค์แพงทำไมสู้พี่โทรไปหา marketing marketing หาหุ้นแบมให้หน่อย10ล้านหุ้นที่ราคา24.10 บาทเอาแค่24.10 บาท10ล้านหุ้นไปหามา marketing ก็จะวิ่งไปหาน้องน้องคนนี้มีล้านหุ้น marketing ก็มาคุณน้องคะรบกวนขายให้เสียเขาหน่อยได้ไหมคะเสียเขาให้มา24.10 บาทน้องสนใจขายไหมจะโทรหาทีละคนเลยนะไล่เก็บจนครบ10ล้านหุ้นแล้วค่อยเอามาให้พี่เมื่อมีการได้ของครบ10ล้านพี่โอเคแล้วราคาได้ราคานี้ด้วย24.10 บาทดีใจเลยนะคะก็จะถูกบันทึกทำไมจะไม่มีล่ะนี่ไงคนซื้อ10ล้านหุ้นน่ะไม้เดียวด้วยคาดการว่าเป็นกองทุนจำนวนเยอะขนาดนี้น่าจะเป็นกองทุนไม่ได้เป็นคนคนเดียวหรอกเป็นกองทุนอะไรสักกองทุนนึงเพราะว่าปตท.เป็นหนึ่งในหุ้นพื้นฐานที่กองทุนต้องมีนะกองทุนที่แบบเขาเรียกอะไรรับเงินปันผลสูงๆอ่ะต้องมีตัวนี้แหละหรืออาจจะเป็นกองทุนพลังงานก็ต้องเก็บปตท.เหมือนกันมาเก็บปตท.10ล้านหุ้นที่ราคา39.50 บาทเมื่อเช้าถ้าใครได้ราคานี้ไปคุณได้เท่ากับกองทุนเลยนะคะอันนี้คือตัวนึงที่ได้ดูแสดงว่าวันนี้นะราคาปตท.แอบไปดูปตท.นิดนึงอ่ะใครพิมพ์ปตท.ให้หน่อย PTT PTT ตอนนี้ 39.75 บาทรายใหญ่ได้ไป 39.50 บาทได้ถูกกว่ากระดานอีกนะเนี่ยได้ถูกกว่ากระดานอีกได้ถูกกว่ากระดานตอนนี้มูลค่าซื้อขายโวลุ่มการซื้อขายกี่ล้านหุ้นนะวอลุ่มการซื้อขายอยู่11ล้านหุ้นประมาณ11ล้าน11ล้านหุ้นยังไม่รวม10ล้านตรงนี้ย้ำยังไม่รวม10ล้านแปลว่าตอนนี้ปตท.มีคนซื้อขายจริงๆคือ21ล้านแล้วนะแต่21ล้านจะไปโชว์ตอน5โมงเย็นตอนตลาดปิดเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมต้องมาดูบิ๊กล็อตด้วยบิ๊กล็อตไม่รวมในกระดานหลักจะรู้ก็ตอนเย็นแล้วถ้ากระดานหลักมีราคาต่ำเอาขอโทษค่ะถ้ากระดานบิ๊กล็อตมีราคาต่ำกว่ากระดานหลักมากๆจะส่งผลให้ราคาปิดปตท.วันนี้ปิดต่ำลงมาได้อีกสมมุติว่าได้39บาทถ้วนเลยถ้าได้39บาทถ้วนตอนนี้ 39.75 ปิดตลาดวันนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณ 39.25 มันจะไปรวมกันและเฉลี่ยราคาออกมาแสดงว่าแทนที่เราจะเห็นแท่งปิดไม่ลึกมากมันจะลึกลงไปอีกบิ๊กลอตเราไม่รู้หรอกว่าใครขายใครซื้อให้สนใจราคาเฉลี่ยข้างหลังว่าต่ำหรือว่าสูงกว่ากระดานถ้าสูงกว่ากระดานมีนัยยะสำคัญตรงที่ว่ารายใหญ่ยอมจ่ายแพงเพื่อให้ได้ของรายใหญ่ยอมจ่ายแพงเพื่อให้ได้ของแสดงว่าหุ้นนี้มีอะไรบางอย่างที่อาจจะทำให้ไปต่อได้อีกแต่ถ้ารายใหญ่จ่ายถูกกว่านี้ไม่มีอะไรนะรายใหญ่จ่ายถูกปกติซื้อของเหมาเข่งอ่ะคุณก็น่าจะได้ของถูกกว่าอันนี้อาจจะโทรไปหากระทรวงการคลังด้วยซ้ำไปเนี่ย10ล้านหุ้นเนี่ยใครจะมี10ล้านหุ้นปตท.โทรเข้ากระทรวงเลยกระทรวงการคลังจะขายไว้10ล้านหุ้นนะได้มาแล้ว10ล้านหุ้นตัวนี้นะไปตั้งซื้อเลย 39.50 บาทซื้อให้เท่ากองทุนนะคะซื้อวันนี้นี่ขาดทุนไปนะอ่ะจากขาดทุนปันผลนี่คือปตท.ถัดมาคือตัวแฟกเมื่อกี้ที่สอนก็คือแฟกเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัว XD อย่างเดียวนะมันจะมีเครื่องหมายอื่นๆอีกเช่น SP NP NC พวกตระกูล XD เนี่ยมัน XD XR XM มันเป็นพวกให้สิทธิ์เครื่องหมายที่แสดงสิทธิ์
แต่ถ้าเป็น NPNC เป็นเครื่องหมายห้ามซื้อขายคุณเห็นไหมถ้าคุณไปซื้อ iFX ก็รอไปเลยไม่มีการซื้อขายไปเล่นหุ้นที่พื้นฐานไม่ดี iFX ก่อนที่คุณจะเข้ามาเรียนปีที่แล้วมันมีข่าวเรื่องไปซื้อที่ดินตาบอดซื้อที่ดินของกรรมการตาบอดโอนเงินก้อนหนึ่งของบริษัทเข้าให้กรรมการส่วนตัวก็คือทำไม่ถูกต้องนั่นเองแหละก็เลยมีปัญหางบการเงินก็ไม่ดีก็เลยมีปัญหาหยุดการซื้อขายตัวคำศัพท์ที่ร้ายที่สุดคือ NC NC คือเข้าขายถูกเพิกถอนออกจากตลาดเคยเทรดในตลาดนี้กำลังจะถูกไล่ออกจากตลาดแล้วนะคะไม่แนะนำให้นักลงทุนมือใหม่ไปยุ่งกับหุ้นที่มีเครื่องหมายตระกูล N ไม่ว่าจะ N ใดๆก็ตามนะคะฮอลตัว H อาจจะมีไปเฉียวๆโดนๆบ้างแจ๊สก็เคยขึ้นฮอลขึ้นฮอลขอฮอลคือการขอหยุดพัก1ช่วงการซื้อขายเช่นถ้าขึ้นฮอลช่วงเช้าเดี๋ยวบ่ายก็ปลดออกขึ้นบ่ายเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ซื้อขายได้นะคะพวกนี้อาจจะมีการต้องชี้แจงคำบางอะไรบางอย่างกับตลาดนะคะก็จะขึ้นเครื่องหมายพวกนี้นะคะตอนนี้ถ้าเราอยากจะเล่นหุ้นปันผลเดี๋ยวขอดูเวลาแน่ไวจังเวลาถ้าเราอยากจะเล่นหุ้นปันผลอยากดูปันผลของหุ้นมีหน้านี้ให้ดูตัวแรกหน้านี้เป็นการรวมปันผลที่กำลังจัดจ่ายมีชื่อว่า XD Ranking แปลว่ารวมไว้ให้เลยตอนนี้อะไรบ้างที่กำลังจะจ่ายคุณจะได้ไปเลือกเอาไงว่าอยากได้หุ้นอะไรซื้อตอนนี้ที่ยังจะได้ปันผลอยู่ถ้าคุณซื้อนำยงตอนนี้คุณจะได้เปอร์เซ็นต์ปันผลนะเขาเรียกว่า dividend yield dividend yield คือปันผลตั้งปันผลนะเงินปันผลที่จะจ่ายเช่นปันผลที่จะจ่ายอันนี้คือ50ตังค์หารด้วยราคาหุ้น 3.48 คูณ100เท่ากับคุณจะได้ 14.37% ซึ่งสูงมากสูงมากนะปันผลระดับนี้แต่ปัญหาของคุณก็คือว่าซื้อมาแล้วผมจะไปขายใครครับพี่รู้จักมันไหมไอ้หุ้นตัวนี้เนี่ย NYT รู้จักไหมเงียบกีบมีใครรู้จักไหมไม่รู้เหมือนกันนี่กำลังจะดูว่าชื่ออะไรนำยงนำยงมีชื่ออยู่ในกราฟเวลาไม่รู้ชื่อมันชื่ออะไรดับเบิลคลิกที่คำว่าลาร์ดเนี่ยค่ะจะเจอกราฟคุณซื้อคุณได้ปันผลตอนนี้ 14% แต่คุณดูราคาเคยอยู่ที่5.30 บาทปัจจุบันอยู่3.46 บาทแล้วถ้าวันที่จ่ายปันผลลงไปอีก50ตังค์สมมุติลงเท่ากับปันผลให้เลย50ตังค์มันจะมีโอกาสโง่หัวกลับขึ้นมาเมื่อไหร่กราฟ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 เห็นป่ะมันพุ่งลงมาตลอดมันจะกลับมาเมื่อไหร่มันจะกลับมาได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งงบมันดีจริงๆงบมันดีดูยังไงล่ะพี่งบมันดีคุณไปดูฟันดาเมนทัลanalysis net profit analysis ให้เปิดคู่กันไว้กับ AXD ranking นะเราจะได้รู้ว่ารอดไม่รอด NYT net profit fundamental analysis net profit คือกำไรสุทธิแค่นั้นเองดูกำไรสุทธิ net profit analysis เขาบอกว่าอะไรของเขาเนี่ยอ๋อ company เปลี่ยนเป็น company ก่อนโอเคตกใจหมดงบการเงินมี2รูปแบบมีรูปแบบแบบ consolidate คืองบการเงินแบบรวมบริษัทลูกและบริษัทร่วมเข้าไปแล้วอย่างเช่น CPO เขาไปถือหุ้นอะไรเล็กๆไปถือบริษัทเล็กๆสมมุติละกันไปซื้อบริษัทน้ำปั่นที่อยู่ในเขาเนาะบริษัทขนมไอ้ขนมที่เขาทำเบเกอรี่ออกเขาออกมาเนี่ยไปถือหุ้นไว้รายได้พวกนี้จากเลอแปงเองจากน้ำกดน้ำปั่นเขาเองเนี่ย
ก็จะไปรวมอยู่ในตัวของ consolidate subsidiary แต่ว่ารวมบริษัทลูกบริษัทร่วมแต่ถ้าคอมพานีคือตัวนำยงอย่างเดียวพอดีว่าเจ้านำยงเนี่ยปี62เขาไม่ได้ถือบริษัทลูกบริษัทร่วมบริษัทไหนเลยเขาจึงไม่ต้องส่งงบการเงินรวมเขาเลยส่งเฉพาะงบการเงินเฉพาะบริษัทมันเลยมีดูได้เฉพาะคอมพานีอย่างเดียวเปิดมาดูงบดีไหมQ1 ดี Q2 ไม่ดี Q3 ไม่รอด Q4 ไม่ดีรวมทั้งปีแพ้ปีที่แล้วแต่ยังมีจ่ายปันผลอยู่แปลว่าสถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแปลว่าอยู่ถ้าอยู่รับปันผลก็รับแล้วรีบๆไปแล้วรีบไปได้ไหมล่ะเหมือนจะไม่ได้เพราะว่าราคามันยังไม่กลับตัวคุณต้องแลกเอานะต้องแลกซื้อได้ปันผลแต่อาจจะโดนอยู่โดนขังนานนิดนึงมีอะไรบ้างล่ะคุณก็ไปเลือกเอาที่คุณรู้จักสิอย่างเจ้าตัวนี้ไงทิสโก้ 7.87% คุณรู้จักธนาคารเขาไหมล่ะเอออันนี้ก็น่าสนใจเห็นไหมธนาคารเขาไม่น่าจะล้มละลายแน่ๆอ่ะเขาซื้อเก็บไว้ได้ทิสโก้มีอะไรอีกซิริอสังหาจะรอดไหมวะปีนี้ข้างในนึกในใจข้างหน้านึกในใจจะรอดไหมวะนี่คอนโดมยอดจองยังไม่มีกันเลยเนี่ยลดราคาจาก3ล้านเหลือล้านกว่าบาทยังขายไม่ออกเลยอสังหาจะฟองสบู่ไหมนะถ้ากลัวก็ข้ามไปยี่ห้ออื่นเสนาก็มีอิชิล่ะอิชิเอาอะไรอ่ะเอามาถึงเพื่อนชื่ออีจีพอดีขอบคุณนะคะออรินะไพลอนล่ะไพลอนทำเสาเข็มนะเออนี่น่าสนใจนะลองจากตัวของลืมชื่ออีกบริษัทนึงนะซิฟโก้ไพลอนกับซิฟโก้เนี่ยงานมันเต็มมือแล้วตอนนี้งานรัฐบาลที่เหลือเนี่ยน่าจะตกเป็นของไพลอนแล้วแหละซิฟโก้งานแน่นแล้วไปตอกที่อื่นไม่ได้แล้วตอนนี้งานคิวตอกเต็มหมดแล้วก็เหลือไพลอนตอนนี้หลังจากอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกเสร็จเราคงจะได้เริ่มใช้งบประมาณกันสักทีตอนนี้แหละพองบประมาณเบิกจ่ายกันเนี่ยแหละตัวเนี้ยจะมาไหมนะตัวนี้ก็น่าสนใจปันผลก็เยอะอยู่นะปันผลอยู่ที่ระดับ 5.70% ดีวิเดนน่าสนใจอยู่ดีวิเดนเนี่ยให้คุณสตาร์ตตั้งแต่ 4% ขึ้นไปนะเผื่อราคามันลงด้วยจะได้อย่างน้อยถือไว้ 4% มากกว่าแบงก์มากกว่าเงินเฟ้อนะคะก็น่าสนใจข้างล่างๆเนี่ยถ้าดีวิเดนน้อยๆถ้าคุณไปดูจริงจะเห็นพวกปตท.ก็ไม่ได้เยอะนิดเดียวเนี่ยเมื่อกี้เหมือนเห็นปตท.แวบๆหาเอานะในเนี้ยถ้าเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นลูกค้าโบรกเกอร์ธรรมดาทั่วไปดูไม่ได้ด้วยนะเนี่ย TMB เนี่ย 0.88 ต่ำกว่าดอกเบี้ยอีกเห็นไหมไม่ได้หมายความว่าบริษัทใหญ่จะเปอร์เซ็นต์ดีวิเดนด์ยิลด์สูงนะน้อยก็มี 1% กว่าก็มีอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้คุณดูข้อควรระวังอีกอย่างนึงระวังการจ่ายปันผลจากกำไรพิเศษและการขายสินทรัพย์True ได้ 2% นะ 2.7 พยายามหาชื่อที่คุณรู้จักกันซาบีน่าใครใช้เสื้อชั้นในเขาอยู่ไหมเป็นบริษัทที่ไม่เคยขายราคาเต็มเซลตลอดนะคะเนี่ยเอาไว้ดูได้แรงกิ้งเซต XD แรงกิ้งข้อมูลพวกนี้เฉพาะคุณเท่านั้นนะที่ดูได้คนทั่วไปถ้าเขาจะใช้ยูเซอร์นี้ดูเขาต้องเสีย 24,000 นะ24,000เพื่อจะดูค่าพวกเนี้ยเพราะปกติเขาจะดูไม่ได้ตามหลักทรัพย์เขาต้องเสียตังค์เพิ่มโปรเจกต์โอเพ่นเขาก็ดูไม่ได้แต่คุณได้โปรแกรมไปฟูลเอาไปใช้ประโยชน์ทั้งกับการเรียนแล้วก็พอร์ตจริงๆของคุณด้วยเอาไปเลือกให้ดีตอนนี้มีอีกหน้านึงที่อยากให้ดูนอกจากหน้านี้ใช้เปลี่ยนชื่อหุ้นเอาเนาะหน้าล่างสุดเลื่อนลงไป Fundamental Analysis แล้วเดี๋ยวจะได้สอนกราฟแล้วFundamental Analysis ขอโทษค่ะแม่เขาไม่ได้ชื่อ Fundamental Status ไม่เคยเรียกชื่อถูก Fundamental Status มันเอาไว้อ
analyze เอาไว้วิเคราะห์ fundamental ใช่ fundamental status นะมันเอาไว้ analyze เอาไว้วิเคราะห์แบบง่ายๆคุณสามารถแคปหน้าจอนี้ส่งอาจารย์ได้เลยในการวิเคราะห์พื้นฐานเมื่อกี้คุณดูหุ้นอะไรไว้เอาทิสโก้ไหมเห็นจ่ายปันผลดีอยู่เป็นหุ้นที่เรารู้จักทิสโก้ทิสโก้พิมพ์ทิสโก้ทิสโก้เห็นไหมทิสโก้ดีวิเดนยู 7.87% ในอดีตปัจจุบันก็เรทนี้นะใกล้กันวิธีการดูหน้านี้ให้คุณพิมพ์ชื่อหุ้นลงไปด้านบนแล้ว compare with set เฮ้ย99 บาทได้ปันผล7 บาทดูปันผลนี่ราคาลงมาจาก100นะเหลือ99ถูกลงเรื่อยๆปึ๊บอ่ะด้านบน revenue growth revenue คือรายรับเติบโต 11.37% กำไรเติบโต 8.06% ได้เกรดเฉลี่ยเป็น A และ Bนะคะ dividend ก็ได้เกรด A เหมือนกันจ่ายปันผลค่อนข้างสูง G score เป็นการเช็คลิสต์ให้อีก7 คะแนนหรือ7 ratio ทางการเงินนะคะคุณต้องเรียนตัวนี่ไหมบริหารการเงินไหมเดี๋ยวต้องเจออาจารย์ฝั่งบัญชีมาสอนนะเดี๋ยวคุณจะรู้จักไอ้ ratio พวกเนี้ยหาอันนั้นหนักเลยนะต้องมานั่งหาร ratio ROA ROE กันนี่คุณไม่ต้องหาเขาหาไว้ให้แล้วถ้า ROA มากกว่า0แปลว่าสินทรัพย์ของบริษัทสามารถสร้างรายได้ได้ถามว่าพี่จำได้ใช่ไหมพี่อ่านข้างหลังเอาอ่านความหมายข้างหลังเรโชมีเป็นพันคุณจำไม่ได้หมดหรอกนะเขาทำไว้ให้แล้วอ่านความหมายด้านหลังถ้ามันเป็นสีแดงให้คุณเติมคำว่าไม่หรือให้ใส่ข้อความที่เป็นตรงกันข้ามโอเคไหมนะคะสีแดงคือใส่ข้อความที่เป็นตรงกันข้ามแปลว่าเขาไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนั้นๆเขายอดขายเริ่มไม่เติบโตแล้วนะสำหรับทิสโก้เขาโตมาไกลแล้วแหละเขาจากไม่60-70 บาทขึ้นมาเป็นหุ้นหลักร้อยอ่ะนะคะสัดส่วนการสัดส่วนของสินทรัพย์เมื่อเทียบกับค่ากลางสินทรัพย์เขาก็เริ่มลดลงแล้วนะคะเขาไม่ได้เยอะอย่างเก่าแล้วแต่ก็ไม่ได้แย่นะคะแนนเต็ม7ได้ตั้ง5ได้เกรดอยู่ B boy นะข้อมูลที่เขาเอามามาร์กจุดหรือมาทำเรโชให้คือข้อมูลของงบการเงินวันที่31/12/2019เขาจะบอกให้ว่าเอางบไหนมาทำเรโชให้คุณนะคะโดยรวมแล้วเรื่องของการต่อสู้การต่อสู้หมายความว่าการไปเติบโตแย่งชิงส่วนแบ่งในตลาดของเขาถือว่ายังทำได้ดีนะคะส่วนการป้องกันแน่นอนนะในกลุ่มของการเงินนะคะจริงๆก็ไม่ร้ายกาจไม่ร้ายแรงหรอกเพราะกลุ่มไฟแนนซ์จริงๆแล้วอ่ะ DE ไม่ควรเกิน10เท่าเขาก็ยังอยู่ในเรท6นะไม่เกิน10นะคะป้องกันนะคะแนนป้องกันนะคะ DE จะมีปัญหากับอะไร DE จะมีปัญหากับหุ้นตัวนี้ตัวดังต่อไปนี้1 B J C ถ้าทะลึ่งไปซื้อโลตัส CPO ถ้าไปซื้อโลตัสบุคคลที่เอ่ยมาดังนี้ถ้าเขาไปซื้อโลตัสเขาจำเป็นต้องกู้เงินมาเพื่อซื้อหรือกู้เงินไม่พอหรอกต้องทั้งกู้และเพิ่มทุนด้วยแหละเพื่อจะซื้อโลตัสรู้ใช่ไหมว่าโลตัสกำลังจะขายกำลังเนี่ยสองเจ้าสัวเนี่ยแหละใครสักคนไม่ BJC ก็ CPO นั่นแหละเซนท่านไม่น่าลงไปเล่นเพราะพี่เซนท่านเขาเล่นตลาดไฮเอ็นเขาเปิดท็อปอย่างเงี้ยใช่ไหมเปิดกลูเม่แล้วเขาเล่นตลาดสวยๆตลาดบนเขาไม่เล่นตลาดแบบโลตัสนะอันนั้นก็รอ2เจ้าสัวนี่แหละว่าใครจะได้ไปใครได้ไปจะพูดคำนั้นก็ไม่ได้ไงกลัวโดนแบนไงถ้าเกิด2คนนี้ได้ไปมันจะมีข้อเสียในระยะสั้น
บริษัทจำเป็นต้องมีหนี้เพิ่มจำกรณี CPO ไปซื้อแมคโครได้ไหมหนี้บานแบะเลยนะแล้วแมคโครกว่าจะพลิกจะขาดทุนมาเป็นกำไรนะตั้งนานนะถูกไหม CPO ตอนนั้นเอา BJC หลบไปก่อนขอเจอพี่ CPO หน่อยวันนี้พี่ CPO เข้ามาด้วย CPO มาแดงเชียวCPO หนี้เนี่ยเคยขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่ 9.8 กว่าๆ DE นะ DE 9นี่คือเท่าธนาคารเลยนะไปเทียบชั้นธนาคารทั้งที่ตัวเองทำค้าปลีกปัญหามาจากหนี้แมคโครแล้วถ้าครั้งนี้ CPO ไปจับโลตัสอีกจะเป็นกรณีเดียวเดิมจะกลับไปหนี้ประมาณเดียวกัน 8-9 เท่านะคะมีหนี้ไม่ดีนะแต่ว่ามันจะดีในระยะยาวๆอ่ะจนโลตัสส่งผลกำไรได้อ่ะก็คือนั่นหมายถึงอีก5หรือ10ปีแต่ในระยะสั้นปี2ปีเนี่ยจะทำให้งบการเงินของ CPO ไม่ดีผู้ลงทุนในตลาดหุ้นถึงได้บอกเจ้าสัวกระซิบเจ้าสัวไม่เอาอย่าเอาอย่าไปยุ่งกับโลตัสขอร้องล่ะอย่าไปเอาเลยนะก็ต้องลองดูว่าท่านจะยังไงท่านเงินเยอะเนาะขาดทุนระยะสั้นท่านอาจจะไม่เป็นไรชอบระยะยาวนะคะนี่ปกติกิจการทั่วไปไม่ควรเกิน2ปัจจุบันเซเว่นเกินไปเรียบร้อยแล้วกิจการทั่วไปนะยิ่งค้าปลีกยิ่งไม่ควรเกินคุณมีรายได้1บาทคุณมีหนี้2บาทโอ้โหเจ้าหนี้แทบไปยืนหน้าบ้านรอตีหัวทุกวันน่ะเอาเงินมาส่งเงินมาทุกวันน่ะถูกมั้ยก็คุณหามาได้วันละบาทอ่ะคุณเป็นหนี้2บาทอ่ะนะคะอันนี้ก็ต้องดูคุมเรื่องหนี้ด้วยสภาพคล่องภายในมีผลต่อการนำเงินไปสร้างความมั่งคั่งในอนาคตสภาพคล่องภายในหมายถึงตัวพวกคุณด้วยแหละสภาพคล่องเงินในกระเป๋าพวกคุณเนี่ยมีไหมสินทรัพย์เท่าไหร่หนี้สินเท่าไหร่มันจะส่งผลต่อการไปสร้างความมั่งคั่งการเติบโตของบริษัทด้านบนถ้างบการเงินหลอยถ้วยห่วยแตกเงินตึงตัวมีแต่หนี้คุณจะเอาที่ไหนไปลงทุนถ้าวันนี้ยังเป็นหนี้อาเจกข้างบ้านป้าที่หอค่ารีดผ้าก็ไม่ต้องหวังเอาเงินไปลงในหุ้นถูกไหมไปจ่ายหนี้ให้หมดก่อนนะป้ารีดผ้ายังรอเงินคุณอยู่นะคะเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเหมือนกันเปรียบเทียบกับบริษัทเหมือนกันบริษัทถ้าหนี้ยังเยอะโอกาสลงทุนเพิ่มก็ยากตัวถัดมาที่เพิ่งมีประเด็นโรงพยาบาลตัวนี้ BDMS BDMS จะซื้อใคร BS แล้ว BS บอกว่าไม่เห็นรู้เรื่องเลย BS BDMS ประกาศเช้าเราจะเข้าทำ tender tender คือการประกาศว่าจะซื้อหุ้น BS ที่ราคา123บาทคุณพระเดี๋ยว BS อยู่ที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวลบออกก็รู้เลย BS วันนั้นบอกว่าจะทำ tender 123บาทก่อนที่จะพูดเนี่ยราคาอยู่ประมาณ110กว่าบาทเท่านั้นแหละมันดีดขึ้นไป123บาทแบบเร็วมากอ่ะนะฟึ๊บๆแล้วก็เกินไปเลยพอบ่ายปึ้ง BS บอกเราขอชี้แจงทางเราไม่ได้รู้เรื่องที่ทางBDMS ขอซื้อเรามาและเราไม่มีนโยบายที่จะขายให้กลุ่ม BDMS จบข่าววงแตกแยกย้ายไอ้ที่เล่นกันมาราคาดีว่าราคายังไม่ลงอ่ะเริ่มแล้วแหละราคาเริ่มไหลลงแล้ววงแตกเนี่ยข่าวลวงในตลาดถามว่าเขาอยากทำจริงๆไหมจริงๆเขาก็อยากทำแหละเพราะว่า BS เป็นโรงพยาบาลที่มีสัดส่วนของคนไข้ต่างชาติอะประมาณ 67% การมีคนไข้ต่างชาติ 67% ก็คือทัวร์เนาะทัวร์สุขภาพรักษาฟันทำหน้าทำเล็บไม่มั้งทำเล็บคงไม่ใช่ไม่น่าเกี่ยวนะคะก็ทัวร์สุขภาพต่างๆแหละโรงพยาบาล นี้มีเยอะ BDMS เนี่ยซื้อเกือบหมดแล้วซื้อโรงพยาบาลเอกชนเปาโลโดนซื้อไปแล้วนะจ๊ะใครไปใช้เปาโลกันอยู่เปาโลนะคะพญาไทยโดนหมดทุกพยาแล้วนะคะไล่ซื้อมาเกือบหมดแล้วนะคะเหลืออันนี้แหละถ้า BDMS ซื้อได้นะ
โรงพยาบาลเอกชนจะเป็นโมโนโพลีอีกหนึ่งตัวเป็นกิจการผูกขาดก็เป็นเจ้าเดียวอะคุมกิจการโรงพยาบาลซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นนะพวกนี้ไม่ควรเกิดขึ้นนะเพราะมันจะทำให้เขาจะคอนโทรลราคายาราคาเตียงอะไรยังไงก็ได้อะเราก็ต้องใช้อยู่ดีถูกไหมก็ไม่ดีตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขแพทยสภาจะทำยังไงกับโรงพยาบาลเหล่านี้นะคะBS กับ BDMS ก็เป็นประเด็นกันอย่างเงี้ย BS มีข้อเสียตรงที่1ถ้าปัจจัยภายในคือเขาเป็นหัวเดียวกระเทียมรีบเขาเป็นหัวเดียวกระเทียมรีบเขามีโรงพยาบาลอยู่ตรงนั้นน่ะก็ที่เดียวของเขานั่นแหละนะคะแล้วก็ไม่ได้มีขยายสาขาไปที่ไหนมีที่เดียวแล้วก็เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เก่งป่ะล่ะที่เดียวเลยนะแต่เข้าตลาดได้ตลาดใหญ่ด้วยนะ BDMS ยังต้องรวมตั้งหลายที่นะคะฟึบมีข้อเสียจ่ายปันผลน้อยกำไรเริ่มไม่โตและจะแย่ลงในไตรมาส1ปีนี้เพราะว่าโควิดต่างชาติไม่เข้ามารักษาเข้ามาไม่ได้จะเข้ามาก็เข้าลำบากไม่เข้ามารักษาไม่มีทัวร์สุขภาพ BDMS จะเป็นตัวแรกที่งบจะต้องลดลงและอาจจะลดลงปีนี้ทั้งปีนะคะเมื่อเทียบกับถ้าคุณอยากจะซื้อโรงพยาบาลจริงๆนะคุณไปตามโรงพยาบาลที่มีประกันสังคมดีกว่านะปีนี้เขาจะเพิ่มเงินประกันสังคมไงโรงพยาบาลก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นโรงพยาบาลประกันสังคมก็อย่างเช่นโรงพยาบาลลาดพร้าวอะไรอย่างเงี้ยที่เขารับประกันสังคมนะคุณก็ลองไปดูราคาก็ไม่แพงมากนะคะนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้ดูได้ BROE ROA ส่วนตัวที่เอาไว้ดูอ่ะพี่ให้ดูอีกอันนึง THAI งบที่ไม่ดียังไงก็ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีวันยังค่ำการบินไทยเป็นหุ้นที่ไม่ควรเก็บไม่น่าเก็บใครมีเก็บไปบอกเขาให้เลิกเถอะนะโทรไปหาคุณยายไม่พ่อรุ่นพ่อรุ่นแม่เราไม่มีหรอกจะข้ามไปที่ตากับยายจะมีเขาจะรักมากหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นสายการบินแห่งชาติเพราะเขาอยู่ในยุคไหนล่ะไปเขาอยู่ในยุคที่สายการบินการบินไทยเป็นสายการบินแรกในประเทศที่อยู่ตอนเมืองตอนนั้นน่ะใช่ไหมเขาประมาณ80กันแล้วล่ะถ้าคนถือไทยกันเนี่ย6780กันแล้วล่ะเขาจะมีความคิดที่ดีกับแอร์การบินไทยสวยราคาเครื่องบินแพงอ๋อใช่สิก็ราคาเครื่องบินแพงนะไม่มีใครนั่งเนี่ยทุกวันเนี้ยเนี่ยเป็นอย่างนี้งบการเงินราคาคุณทัดถือมา8ปีราคาลงไปแล้ว 83.92% แค่8ปีนะ8ปีที่ถือไว้อย่างยาวนานแล้วไม่ยอมขายโหดร้ายมากเงินคุณเหลือกี่บาทเองเนี่ย101ใส่ไปเหลือเป็นตังทอนเลยนะใส่ไป101เหลือเหมือนทอนตังนะเนี่ยงบไม่ดีมันจะโตยังไงแล้วนะคะ Net Profit Growth ไม่ต้องไปตื่นเต้นกับเขานะเขาแค่มีกำไรขึ้นมานิดเดียวเขาขาดทุนจากไตรมาสก่อนหน้าเจ้า Net Profit Growth เนี่ยมันมีความร้ายกาจตรงที่มันไปคิดแบบนี้นี่ติดลบจาก 7,000 ล้านไงเหลือ900ล้านมันก็เลยให้เป็นเกรด A ซะแต่มันติดลบนะคะเนี่ยงบอย่างเงี้ยไม่ควรถึงจะเป็นสายการบินแห่งชาติถึงจะเป็นหุ้นที่กระทรวงการคลังถือคุณก็อย่าไว้ใจไม่ได้หมายความว่ากิจการเขาจะดีนะเกาหลีทำมาแล้วนะสายการบินแห่งชาติเกาหลีสุดท้ายขายให้เอกชนนะทุกวันนี้ก็ยังแก้ขาดทุนกันไม่ได้เลยนะคะเนี่ยก็ระมัดระวังนี่ตลาดก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วอันเนี้ยเอาไว้ดูว่าการต่อสู้เป็นยังไงการป้องกันเป็นยังไงนะคะถือมานานดีหรือไม่ดีไปดูหน้า F7 กันก่อนหมดเวลาของสต็อกพิกอัพพอเดี๋ยวเราต้องไปดูอีฟินเทคค่ะไปดูหน้า F7 กันค่ะหน้า F7 ค่ะเปิดขึ้นมาให้คุณคลิกขวาเลือก Remove All Indicator F7 Add Graph ไปที่เทมเพลตก็ได้ค่ะเทมเพลต F7 Add Graph เปิดกราฟขึ้นมาคลิกขวา Remove All Indicator ค่ะลบทุกอินดิเคเตอร์ออกไปให้หมดแล้วเราจะเริ่มต้นนับ1กันใหม่โอเคหุ้น1ตัววันนี้เป็นเคสสตัดดี้เอาเป็น PTT แล้วกันง่ายดี PTT วันนี้ XD ด้วย PTT
PTT คลิกขวาพิมพ์ PTT ในกล่องนะพิมพ์ PTT ในกล่องการดูกราฟเทคนิคกราฟเทคนิคเป็นการบอกความสัมพันธ์ของ2ปัจจัยด้วยกันนั่นคือราคาและเวลากราฟแท่งเทียนประกอบด้วย2ปัจจัยยังอยู่กันใช่ไหมเอาละข้างๆเริ่มหากันหน้าไม่เจอละพิมพ์ PTT ไปก่อนบอก2ปัจจัยราคาอยู่ด้านนี้เวลานะคะ1แท่งแทนตามเวลาที่เราเลือกเวลาภาษาเทคนิคเขาเรียกว่า time frame 1แท่งนี้ก็คือแท่งวันนี้แหละแท่งวันที่4เดือน3เนี่ยเป็นสีเขียวสาเหตุที่เป็นสีเขียวเพราะว่าราคาเปิดต่ำกว่าราคาปิดดูในกล่องมันมี open มันมี high low open close เมื่อไหร่ก็ตามที่ open ต่ำกว่า close open ต่ำกว่า close แท่งจะเป็นสีเขียวนั่นหมายความว่าใน time frame ที่เราเลือกหุ้นมีความสามารถในการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาใน time frame ที่เราเลือก time frame ที่เราเลือกคือ day ถ้าเปลี่ยนเป็น time frame 30พิมพ์30เข้าไปนั่นก็แปลว่าความสามารถในการเคลื่อนไหวราคาในรอบ30นาทีดีแย่หรือทรงไม่เปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงจะเป็นสีเหลืองที่ภาษาเทคนิคเรียกว่าโดจิศัพท์เพียบเลยนะวันนี้คุณรับศัพท์กันไปเต็มที่เลยนะโดจินะโดจิแปลว่าเนี่ยเล่นมาแล้ว30นาทีราคาก็ไปไหนไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าราคาดีในรอบ30นาทีเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวและถ้าแย่ในรอบ30นาทีนี่ท้ายตลาดเอาไม่ท้ายตลาด 10:30 วันที่28วันนั้นแหละที่พี่ซื้อปตท.ออโต้เทรดทำงานอัตโนมัติตั้งไว้เดี๋ยวสอนดูว่าทำยังไงตั้งว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามปตท.ราคาต่ำกว่า39บาทให้ซื้อปตท.มันหลุดมาเนี่ยเพราะ38บาทนะคะบางคนที่ตั้งไว้เองก็จะได้ของไปเลยได้ซื้อของแต่ก็ดีได้ซื้อของถูกถูกไหมตอนนี้ก็40บาทลงมาอีกแล้ว39.75นะคะก็เนี่ยในรอบ30นาทีราคาเป็นยังไงส่วนไส้เทียนเป็นการบอกการแกว่งตัวว่าราคาเคยขึ้นไปสูงสุดที่39.75และต่ำสุดที่38บาทไส้เทียนเป็นการบอกการแกว่งตัวของราคาในไทม์เฟรมนั้นๆย้ำคำว่าไทม์เฟรมไทม์เฟรมคือ1แท่งแทนเวลาเท่าไหร่ถ้าเปลี่ยนกับเป็น day พิมพ์จุดแล้วตามด้วย day จะเป็นกราฟไทม์เฟรม day แต่ถ้าขี้เกียจจำนาฬิกาด้านบนสีฟ้าๆกลมๆอยู่ตรงกลางกลมๆสีฟ้าๆตรงกลางมีนาฬิกาสีฟ้าอยู่จะมี time frame day week month quarter และ year นะคะแต่ถ้าจะใช้คีย์ลัดจำเอาไว้เสมอพิมพ์จุดแล้วตามด้วย day ต้องมีจุดนำหน้าจุดแทนว่าเรากำลังใส่สูตรเหมือนเวลาพิมพ์ Excel ต้องพิมพ์เท่ากับก่อนแล้วค่อยตามด้วยเลขบวกลบอันนี้เหมือนกันต้องพิมพ์จุดก่อนนะจุด day จุด week จุด month จุด quarter จุด year จุด weektime frame week ของปตท.เป็นยังไงล่ะสัปดาห์ที่แล้วแปรผันตามดัชนีตลาดหัวปักลงมาอย่างรุนแรงนะคะก็กลายเป็นว่าวันนี้ก็เลยไม่แรงทั้งที่ขึ้น XD นะก็เลยไม่แรงมากเพราะว่าลงแรงมาเรียบร้อยแล้วนะคะใครได้ของสัปดาห์ที่แล้วก็ถือว่าแถมปันผลไปเลยแล้วกันนะอันนี้ตัวปตท. AOTโควิดก็โดนเหมือนกันเดี๋ยวเกาหลีจะกลับมา 5,000 ทำใจลำบากเลยทุกวันนี้แต่ตลาดก็ไม่ได้ตกใจนะกับผีน้อย 5,000 รายดูจากเซตนะไม่ได้ลบอะไรรุนแรงหรือว่ารอเขากลับมาก่อนก็ไม่รู้นะคะให้อภัยกันไปก็ลงไม่แรง3จุดเองนะคะ
ค่ะตอนนี้การดูกราฟนะคะเราเริ่มที่ time frame week นะการดูกราฟมันจะมีการดูหลายทฤษฎีด้วยกันทฤษฎีเบื้องต้นเขาเรียกว่าทฤษฎีดาวเทโอรีเป็นทฤษฎีสำหรับนักลงทุนมือใหม่เล่นแบบง่ายๆเป็นการดูรูปนะคะว่ามีการยกตัวของ A คือสามเหลี่ยมชี้ขึ้น V คือสามเหลี่ยมชี้ลงมีการยกตัวของราคาหรือมีการย่อตัวของราคานะคะเราจะใช้ควบคู่กับอินดิเคเตอร์ตัวนี้เพื่อให้เห็นทฤษฎีดาวเทโอรีชัดๆแฟพี่แฟไม่ได้สอนให้ตีแนวโน้มนะให้ใช้อันนี้ง่ายกว่า